สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2566โดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่อมานะครับในประเด็นข้อตรวจพบที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับก็คือในประเด็นที่10สถานศึกษาเนี่ยมีการในคำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณมีการแถลงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องโดยสถานะการคลังไม่ได้ระบุยอดเงินฝากธนาคารและเงินรายได้สะสมนะครับตรงนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับประเด็นที่11คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566มีการแสดงยอดรวมรายรับจริงทั้งสิ้นและรายจ่ายจริงทั้งสิ้นซึ่งมีผลรวมไม่ตรงกับรายละเอียดที่จำแนกแต่ละรายการประเด็นตรวจพบที่12เนี่ยเขาโครงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดประเด็นที่13มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยแสดงงบประมาณรายจ่ายเนี่ยสูงกว่าประมาณการรายรับนะครับและประเด็นที่14จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงของปีงบประมาณพ.ศ. 2565ซึ่งณวันที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเนี่ยยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีงบประมาณพ.ศ. 2565นะครับนี่คือประเด็นต่างๆที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทีนี้เรามาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว.368ลงวันที่19มกราคม2564เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นข้อ2แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง2570ในข้อ 2.2 แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง2570ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนี่ยเขาโครงของแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือที่เขาอ้างถึงนะครับในหนังสืออ้างถึง6นะครับเราต้องไปดูในหนังสือสั่งการดังกล่าวนะครับและข้อ4การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 4.2 ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง2570ของสถานศึกษาเนี่ยไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาเพราะฉะนั้นแผนนี้สำคัญมากนะครับแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษานะครับแล้วก็ใช้เป็นกรอบในการที่จะใช้จ่ายเงินรายได้หรือรายได้สะสมนะครับถ้าไม่มีในแผนไม่สามารถที่จะมาใช้เงินงบประมาณตรงนี้ได้นะครับวรรคต่อมาทั้งนี้เนี่ยให้สถานศึกษานำเอาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง2570ของสถานศึกษาของปีงบประมาณใดนะครับก็ไปจัดทำเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนั้นก็คือโครงการอยู่ในปีงบประมาณใดของแผนการศึกษาของสถานศึกษาก็ต้องนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆเท่านั้นนะครับจะนำไปตั้งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณอื่นๆไม่ได้แต่ถ้าหากสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นมีความจำเป็นนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาโครงการของปีอื่นมาจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเนี่ยให้ดำเนินการให้ไปดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเสียก่อนนะครับจึงจะทำได้นะครับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา2566ถึง2570ของสถานศึกษาเนี่ยการเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็ตามเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อนนะครับและจะต้องทำประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร้อมกับจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เรามีการเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับเขาโครงแผนพัฒนาการศึกษาเนี่ยก็ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดเอาไว้นะครับต่อมาในหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว.5232ลงวันที่2กันยายน2562เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นสิ่งที่ส่งมาด้วย4ก็คือเขาโครงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณกำหนดว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ก็คือคำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณส่วนที่2ก็คือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะครับนี่คือในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ